สวัสดีครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมตั้งใจจะทำนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ IRO นะฮะคลิปแรกนี้จะทำเป็นคลิปแนะนำทั่วไปก่อนแนะนำเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ IRO หน่อยนะครับส่วนเรื่องเจาะลึกในประเด็นถัดมาจะทยอยทำในคลิปถัดไปอันดับหนึ่งเรามาเดินเมืองเดินดูเมืองชมตลาดกันก่อนตลาดของที่นี่นะครับเป็นตลาดอยู่ที่เมืองพอนเทล่าเป็นหลักเลยแหละเพราะว่าเมืองอื่นไม่มีคนเดินก็จะกระจายตัวกันไป3เกตนะฮะมีเกตซ้ายเกตล่างและเกตขวาเนี่ยความหนาแน่นก็ประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะเกตล่างนี่จะหนาแน่นเป็นพิเศษหนาแน่นมากแล้วก็ของที่ตั้งเนี่ยไม่เป็นระเบียบไม่ใช่ว่าร้านตั้งไม่ตั้งเป็น1 2 3 4นี้นะหมายถึงว่าไม่มีโซนของแพงไม่มีโซนรับร้อนแบบที่เราคุ้นเคยกันในบรรยากาศเก่าๆแต่ว่าคนที่นี่เขาหาของกันยังไงเขาไม่หาของโดยการมานั่งคลิกแบบนี้นะฮะเสียเวลาครับแล้วก็บางทีอาจจะพลาดของดีๆไปได้เซิร์ฟ IRO มีเว็บทูนอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อ Ragel เป็นเว็บทูนที่ช่วยค้นหาสิ่งของในตลาดมีทั้งซื้อขายแล้วก็มีสถิติการซื้อขายด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะเจาะลึกอีกครั้งหนึ่งในอีกคลิปแล้วกันเป็นเว็บที่สำคัญมากในการดำรงชีพใน IRO เลยทีเดียวทุกคนต้องใช้เป็นครับถ้าใช้เป็นยิ่งใช้เป็นใช้คล่องเท่าไหร่จะสบายอย่างนี้พูดเมื่อกี้คือตลาดข้างล่างเนี่ยจะแน่นหนาแน่นหน่อยเดินขึ้นไปถึงกลางเมืองก็จะค่อยๆเบาบางลงแล้วก็มีกระจายตัวไปทางเกตซ้ายขวาบ้างเล็กน้อยครับต่อไปผมจะกล่าวถึงเรื่องของ IRO อีกเรื่องหนึ่งโดยอาศัยว่าพื้นฐานของเราของเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยพูดอยู่บนพื้นฐานของคนที่ไม่เคยสัมผัสแพทรีนิวัลมาเลยหรือสัมผัสมาแล้วบ้างแต่ว่ายังเป็นแค่ผิวเผินหรือว่าไม่ลึกซึ้งอย่างนั้นนะการเก็บเลเวลเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วมากถ้าเทียบกับเซิร์ฟอื่นๆที่ผมเคยเล่นมาในระบบของคลาสสิกทั้งหลายแหล่อะไรก็แล้วแต่ผมเล่นในเซิร์ฟเนี่ยเร็วมากถ้าเรารู้หลักการรู้วิธีการหลักการโดยคร่าวๆนะฮะเก็บเลเวลโดยการไปตีมอนสเตอร์โดยเลือกมอนสเตอร์ตามป้ายของบอร์ดที่มีอยู่ประจำเมืองป้ายที่ประจำเมืองคือป้ายเหล่านี้ครับมันเขียนว่าบาวตี้บอร์ดถ้ามองในแผนที่เล็กเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกมั้งผมไม่มั่นใจนะไม่มีแล้วครับเพราะว่าตรงนี้ผมไม่มีเควสละมันจะเป็นเครื่องหมายบวกสีเล็กๆสีเหลืองเล็กๆนะฮะเลือกมอนสเตอร์ที่เราอยู่ในช่วงเลเวลของเราแล้วไปสู้พอเก็บจำนวนตัวครบก็กลับมาส่งก็จะได้ EXP ค่อนข้างเยอะอยู่ในช่วงเลเวล1ถึง99เนี่ยตัวบาวตี้บอร์ดเนี่ยเป็นตัว EXP หลักของเราเลยเราจะได้ EXP หลักๆจากบอร์ดเลยไม่ใช่จากการไปลากมอนสเตอร์หรือจากไปการตีมอนเก่งๆไม่ใช่นะฮะรีนิวัลเก็บเวลโดยการเก็บเลเวลบอร์ดเป็นหลักครับแต่พอช่วงประมาณร้อยต้นๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนมานิดนึงคือจะเปลี่ยนไปในลักษณะเลเวลบอร์ดกับการจำนวนฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างเนี่ยถ้าเท่ากันละคือต้องฆ่ามากหน่อยแล้วก็ส่งบอร์ดด้วยถึงจะได้ดีด้วยอันนั้นไว้เป็นทีหลังเดี๋ยวผมจะแนะนำแค่หนึ่งในส่วนของเบื้องต้นก่อนแล้วกัน199นะฮะในคลิปถัดไปในเรื่องของหัวข้อการเก็บเลเวล
อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยของแพทรีนิวัลก็คืออีเดนกรุ๊ปอันนี้มือใหม่ผมเชื่อว่าทุกคนงงผมมาแรกๆก็งงมันคืออะไรวะอีเดนกรุ๊ปนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าห้องที่เชื่อมต่อทุกเมืองเข้าด้วยกันโดยผ่านทาง NPC ตัวนี้นะครับ Eden Teleport Officer เนี่ยจะมีอยู่ประจำส่วนใหญ่จะมีอยู่ประจำตัวคาฟ่าก็อยู่แถวนี้ตัวน้องหัวขาวชุดเขียวโนบิตตัวเนี้ยก็จะยืนอยู่ข้างๆแถวนั้นแหละเสมอแล้วเราเข้าไปจะพบว่าไม่ว่าเราจะวาร์ปมาจากตัวเมืองไหนมันก็จะมาโผล่ที่ห้องเดียวกันครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นส่วนที่ใช้ในการหาปาร์ตี้ลงมิชชั่นพิเศษที่เรียกว่าโลทีไอบิทีไอทีไอวีคลี่เทิร์นอินนั่นแหละอันนี้ผมจะพูดในทีหลังนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดอยู่พอสมควรแต่ให้ทราบว่าห้องนี้เป็นห้องหาปาร์ตี้เนี่ยห้องหาปาร์ตี้จะอยู่ในโซนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นห้องที่ไว้สำหรับรับของหรือขายของที่ไม่สามารถขายในร้านได้อย่างเช่นการ์ดเอเวอริ่งเนี่ยเราขายในร้านไม่ได้ก็มาตั้งห้องขายกันการ์ดบอสก็อดไอเทมอะไรก็แล้วแต่เราจะมารับซื้อขายกันก็แล้วแต่นะฮะซื้อขาย KP ก็ขายในนี้ด้วยนะขายพอยต์ขายแล้วก็อยู่ในห้องนี้หมดเพราะว่าเป็นศูนย์รวมของแพทรีนิวัลก็ในที่นี้จะมี NPC ที่อยู่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของเราตลอดชีวิตเลยตั้งแต่เด็กเลเวล1จนกระทั่ง175ก็ยังต้องมาที่ห้องนี้อยู่ดีมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่ห้องอีเดนเนี่ยมันมีทั้ง NPC ที่ใช้ทำเควสชุดในเบื้องต้นมีทั้งบอร์ดอันนี้นะฮะมีบอร์ดเบื้องต้นนะครับก็เหมือนกับบาวที่บอร์ดที่ผมพูดไปถึงเมื่อครู่ที่แล้วประจำเมืองอันนี้เป็นประจำอีเดนเป็นบาวที่บอร์ดของอีเดนก็ได้ว่าได้มีมอนสเตอร์คล้ายๆกันในระดับเดียวกันแหละจะมีมอนสเตอร์เหมือนกันเช่นเลเวล1เลเวล11เนี่ยจะมีบล็อกเกอร์ของบอร์ดพรเทราเมื่อกี้ก็มีบล็อกเกอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารับบอร์ดตรงนี้ไปด้วยรับของมัลติบอร์ดประจำเมืองไปด้วยก็เวลาส่งเราก็จะได้ส่ง2ครั้งซ้อนได้ XP เท่ากันเพิ่มแต่ในกรณีของ Eden Group เนี่ย XP ที่ได้จะน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจบอร์ดของ Eden Group มากนะเป็นแค่ตัวช่วยเสริมเท่านั้นเองส่วนรายละเอียดของห้องอีเดนเนี่ยผมจะทำคลิปเจาะลึกอีกทีนึงเพราะว่าแต่ละตัวแต่ละห้องเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากที่เราต้องรู้นะฮะไม่งั้นเราจะอยู่อย่างลำบากอ๋อตรงนี้มี NPC อยู่2ตัวตรงนี้ตัวแรกหินดิเซสโตนกับตัวนี้เป็นตัวบัฟ VIP นะครับผมตรงนี้ยืนคนยืนบังนี่อะไรเห็นเพื่อนไม่ตกใจเนาะตัวเนี้ยต่อจากนี้ก็มี NPC 2-3 ตัวนี้ก็สำคัญนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายที่หลังอันนี้เป็น NPC ของ MVP ของ MVP บ้างเรียก MVP ของ VIP อันนี้ตัวของ VIP อีกเกียร์เนี่ยตัวเมนหลักเลยของตัวหาตังค์ของผมเดี๋ยวผมจะมาพูดที่หลังในหัวข้อของเรื่องการหาตังค์แล้วกันต่อไปเป็นเรื่องวอลอันนี้พูดปากเปล่าแล้วกันไม่ต้องพาไปดูเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงวอลวอลที่นี่ผมรู้สึกว่าจะมีอยู่วอล3แบบนะฮะเป็นวอลแบบปราสาทเก่าแล้ววอลแบบใหม่อีก2วอลซึ่งผมก็ยังไม่เคยได้สัมผัสเหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้ตัวละครเลเวลสูงหน่อยแล้วก็มีชุดที่เหมาะสำหรับการวอลซึ่งยังไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะแบ่งไปซื้อได้ก็เลยไม่สามารถไปสัมผัสตัวเองได้แต่เท่าที่สอบถามเท่าที่ดูเท่าที่อ่านคอมเมนต์มาเท่าที่ดูคลิปมานะครับวอลของเซิร์ฟนี้ก็ยังเข้มข้นอยู่นะไม่ใช่ว่าวอลแบบสังกตายมากสักเท่าไหร่มีแหละวอลแบบสังกตายผมเคยเห็นมีคนบ่นอยู่
แต่ก็มีคนโพสต์แย้งเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่เป็นจริงๆนี่นายดูยังมีความมันอยู่ยังสู้กันมันอยู่ซึ่งใครที่ชอบวอร์ก็มั่นใจเลยว่าคุณมาเล่นเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนวอร์ยังมียังมันอยู่แต่ว่าในฐานะที่เราอยู่ถ้าเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราจะมีปัญหากับเรื่องของเวลาหน่อยมันจะมีแบบดึกมากเช่นรู้สึกจะเริ่มวออะไรสักอย่างเนี่ยตอนเที่ยงคืนมั้งจำไม่ได้นะว่าวอเป็นวอของอะไรเห็นแต่ตัวเหลืองๆขึ้นมาอีกวอหนึ่งเป็นตอนเช้ามั้ง7 โมงหรือ6 โมงเนี่ยผมจำไม่ได้นะเคยตื่นมาเจอหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นวอเนี่ยคงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นหน่อยต้องทำใจในส่วนนี้โอเคหาเงินเกมนี้ไม่ยากพอที่จะตั้งตัวได้ทุกคนครับผมรับรองถ้าคุณขยันถ้าคุณรู้ข้อมูลถ้าคุณค้นหาข้อมูลเป็นสบายไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลหาข้อมูลไม่เป็นหาค้นหา data ไม่เป็นค้น data นี่หมายถึงว่าตัวเว็บ database แล้วเราจะคีย์ค้นหาว่าเราจะหา Oricon เนี่ยดรอปจากตัวไหนนะตัวไหนดรอปดีตัวนี้ดรอปดีแต่มีจำนวนมากไหมตัวนี้ดรอปดีอยู่แมปไหนเราจะไปแมปนั้นยังไงในแมปนั้นมีตัวอะไรบ้างมีธาตุอะไรบ้างเราจะสู้ไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นคือหมายความว่าข้อมูลของ data นะฮะถ้าเราหาส่วนนี้ไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวสอนอีกทีหลังในหมวดของการค้นหาข้อมูลแล้วกันเป็นเรื่องสำคัญมากครับที่จริงผมอยากทำเรื่องการค้นหาข้อมูลเป็นคลิปแรกซะด้วยซ้ำต่อจากคลิปนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะทำอะไรก่อนอีกเรื่องหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าคุณเลือกที่จะมาเล่นเซิร์ฟ IRO เนี่ยที่ผมบอกว่าทำใจก็เพราะว่าเรามาเล่นหลังคนที่เขาเล่นอยู่ก่อนมาเป็น10ปีเนี่ยเราจะคาดหวังให้ตัวเราเก่งเทียบเท่าเขาเลยภายในเวลาอันเร่งรัดมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ยกเว้นว่าคุณจะเป็นสายเปย์ผู้แท้จริงมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นอันนั้นโอเคอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเล่นแบบผู้เล่นทั่วๆไปเนี่ยผมเชื่อว่านานพอสมควรครับกว่าจะได้ในระดับมาตรฐานที่เขาเป็นอยู่แต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้เลยนะเราไปถึงได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยโดยเฉพาะถ้าเรามีข้อมูลมีความรู้เราเล่นทางลัดเราไม่ต้องไปมัวเก็บเวลแบบอืดอาดยืดยาดเราเก็บเวลแบบรวดเร็วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บบางคนไม่รู้ไงยังเก็บเวลแบบเดิมๆยังใช้ข้อมูลยังใช้ความรู้แบบเดิมๆมาเล่นกับแพทรีนิวัลเขาไม่รู้ไปเล่นเสียเวลาไงคุณตีมอน100ตัวใช้เวลา1 ชั่วโมงในขณะที่อีกคนนึงตีมอน100ตัวเดียวกันนะตีมอน100ตัวเหมือนกันตัวเดียวกันอาชีพเดียวกันเลยให้อาชีพเดียวกันก็ได้จ้ะเขาฆ่าเสร็จภายใน5นาทีเนี่ยคุณตีอยู่ชั่วโมงใครเก็บเวลเร็วกว่าอันนี้ก็รู้อยู่แล้วใครหาของได้เร็วกว่าตีมอน100ตัว5นาทีเสร็จอีกคนตีชั่วโมงนึงไม่บอกก็ต้องรู้นะคนที่2ต้องเร็วกว่าอยู่แล้วนั่นมันคือเรื่องของเทคนิคเรื่องของวิธีการเราอาจจะเคยชินแบบรูปแบบเดิมๆแต่พอมาถึงแพทรีนิวัลเนี่ยต้องพยายามลบล้างความรู้เดิมๆออกไม่ใช่ลบล้างหรอกผมอาจจะพูดใช้คำพูดผิดไปปรับตัวแล้วกันปรับตัวเข้ากับการเล่นแบบใหม่ที่มันทำให้เร็วขึ้นเราไม่ต้องมานั่งจมปลักอยู่กับ1199นานไม่ต้องเคยมีคนทำคลิปนะฮะ
3ชั่วโมงจากเลเวล1เป็นไฮคลาสเอ้ยเป็นคลาส3ได้อันนั้นคือเป็นของระดับโคตรพ่อโคตรแม่เลยโคตรท็อปเลยแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาผมเชื่อว่าเล่นเรื่อยๆประมาณวันละ 2-3 ชั่วโมงเนี่ย1อาทิตย์ได้ครับผม1อาทิตย์เท่านั้นแหละถ้าคุณเล่นเป็นนะถ้าคุณรู้เทคนิคนะ1อาทิตย์เองไม่ต้องมีของเลยชุดอีเดนธรรมดานี่แหละผมเองก็ทำอยู่ประมาณอันตัวใหม่ทุกครั้งเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ5วันต่อตัวเล่นเรื่อยๆเหมือนกันไม่ซีเรียสต่อไปเป็นอีกเรื่องสุดท้ายแล้วกันที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้เป็นในพูดถึงคลิปแนะนำนะครับผมเรื่องของบอทเป็นหัวข้อสำคัญเลยเนาะบอกคร่าวๆก่อนว่าเซิร์ฟนี้มีบอทมีครับผมตัว GM กับทาง Gravity เขาไม่ได้เน้นป้องกันอะไรมากแต่เน้นปราบปรามมากผมก็เข้าใจตามคอนเซ็ปต์ของการทำงานของเขานะว่าเขาไม่เน้นป้องกันเขาเน้นปราบปรามคนที่บอทโดนจับได้ว่าตัวละครนี้บอทจะถูกแบนถาวรไม่มีปลดไม่มีไปบริจาคเลือดไม่มีไปบริหารบริษัทเพื่อปลดแบนไม่มีนะฮะไม่มีต้องฟ้องร้องเลยเดี๋ยวเว้นคุณจะไปฟ้องที่อเมริกาก็อาจจะว่ากันไปและ GM จะ track ติดตามเส้นทางการเงินของบอทตัวนั้นด้วยว่ากระจายไปหาใครบ้างถ้าพบว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยแบนยาวนะครับแบนรวดเลยฮะดีลคนที่1คนที่2คนที่3แบนหมดฮะอันที่3ก็คือเมื่อเขาจับได้ว่าตัวละครตัวนี้บอทเขาจะเช็คใน IP ว่า IP นั้นๆมีตัวละครอื่นออนไลน์ด้วยหรือเปล่าถ้าออนด้วยโดนหมดเกลี้ยงฮะคุณบอทได้ครับผมบอกเลยว่าคุณบอทได้ผมไม่ได้ท้าแต่ถ้าพลาดหมายสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยหายวับในพริบตาคุ้มไหมคิดเอาเองอยากลองไหมเอาเลยเขาแทร็กอย่างนั้นนะมันไม่เหมือนกับเซิร์ฟอื่นๆที่ผมเคยเจอมานะการแบนบอทของบางเจ้าเนี่ยอาจจะแค่อุ๊ยเจอบอทจับขังคุกแบนเฉพาะตัวหายไปจบหรืออย่างมากก็ติดตามแค่การดีลเล็กๆน้อยๆอุ๊ยแบน ID พ่วงสัก 2-3 ID จบไปแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับเคยมีกรณี GM เนี่ยเขาจะมีโชว์ไลฟ์การเล่นของ GM เป็นอะไรที่น่าสนใจมากถ้าคนสนใจ IO เนี่ยติดตาม GM ไปดูการทำงานของ GM ประมาณนั้นเถอะเขาจะไลฟ์การทำงาน GM มีอยู่ช่วงนึงเขาจะไลฟ์จับบอทโชว์ประมาณนั้นแหละจับบอทโชว์จับจดโชว์ช่วงที่เขาจับบอทโชว์เนี่ยมีอยู่ครั้งนึงเป็นที่ฮือฮามากๆก็เพราะว่าเขาจับบอทกรุ๊ปหนึ่งได้และทำการสืบสาวต่อไปกลายเป็นว่าตัวที่เขาจับได้เนี่ยเป็นฐานย่อยของขบวนการใหญ่เป็นร้อยๆตัวแน่นอนว่าเมื่อตรวจสอบได้ว่ายาวเป็นร้อยๆตัวเนี่ยเรียกฮะเรียกเลยผมก็จำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงคล้ายๆว่าจำนวนของคนในเซิร์ฟเนี่ยลดลงแบบพุ่มห้ามไม่เกี่ยวกับกิจกรรมด้วยนะคือปกติเนี่ยมีกิจกรรมใช่ไหมเช่นกิจกรรมวูนเอ็กซ์พีกิจกรรมตีปวกอะไรพวกเนี้ยมันจะมีคนอ่อนเข้ามาเยอะโอเคเราเข้าใจแต่ถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรเลยแล้วจู่ๆคนลดหวบหลายร้อยเนี่ยแปลกนะเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุจากการแบนบอทก็อย่างจริงส่วนจะบล็อกไหมผมอันนี้ไม่ทราบครับผมส่วนเรื่องทั่วไปเช่นมนุษยสัมพันธ์ในเซิร์ฟก็มีกันพอประมาณนะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าติดขัดภาษาอาจจะทำให้คุยกันลำบากหน่อยแต่คนที่นี่ค่อนข้างจะเฟรนลี่พอสมควรครับผมใช้ได้แหละ
เราก็มีกลุ่มคนไทยคอยช่วยเหลือกันเองอยู่ก็คิดว่าไม่จะลำบากอะไรมากมายซึ่งส่วนนี้เน็ตไฟเบอร์เนี่ยถ้าเป็นเน็ตไฟเบอร์นะครับใครที่ใช้เน็ตไฟเบอร์อยู่นี่จะค่อนข้างได้เปรียบเรื่องของสัญญาณกว่าคนอื่นเล็กน้อยพอสมควรเลยหรอไม่ได้เล็กน้อยหรอกพอสมควรอาจจะไม่ถึงขั้นต้องใช้ VPN VPN คืออะไรเดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกครั้งในอีกคลิปหนึ่งมันเป็นตัวโปรแกรมที่ช่วยให้เราเล่นได้เสถียรเล่นได้นิ่งเล่นได้ไม่แหลกพอเล่นได้โอ้โหใครมาซิ่งรถแถวนี้คือพอเล่นได้ไม่ดีมากไม่ลื่นปื๊ดเหมือนเสื้อไทยแต่เล่นอย่างเงี้ยเดินปื๊ดผมใช้ VPN นะครับผมเป็นของ Waterfast นะฮะเนี่ยดูอันนี้โชว์ให้ดูนิดหน่อยลื่นครับค่อนข้างจะลื่นเลยถ้าเน็ตเราไม่มีปัญหามากๆจริงอ่ะนะค่อนข้างลื่นเลยเดินคลิกตีมอนอะไรเงี้ยผมถือว่าให้ 100% เลยลื่นมากไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาตรงการปั๊มหรือการวิ่งการกดปุ่มใดๆรัวๆเนี่ยมันจะไม่รัวตามที่เราอยากให้รัวได้มันจะมีปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละฮะมันจะรัวได้ไม่มากเท่าคนที่วิ่งน้อยๆแต่ก็พอเล่นได้ไม่ค่อยมีปัญหาถ้าคุณใช้ VPN นะส่วนบางคนที่ใช้เน็ตไฟเบอร์แล้วก็มีแพ็กเกจการออกนอกที่ดีอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้ถือว่าประหยัดไปก็โชคดีไปครับผมอ้าวทิ้งท้ายลืมสนิทเลยเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยแต่ไม่กล้าถามหรือยังไงเห็นผมเปิดเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ใช่บอทนะครับผมเล่นเองนะแต่ที่ตัวที่เปิดไว้เนี่ยเป็นตัวอันนี้ตัวพ่อค้านี่เดินดูของไม่เจอการดูของอันนี้เป็นตัวพักสกรีนคือตัวอีกตัวมันเป็นตัวสัตว์เลี้ยงตัวที่เลี้ยงสัตว์ผมก็เลยไม่ได้พูดนานๆไม่ได้ไปดูจอนั้นนานๆอยู่เดี๋ยวสัตว์เลี้ยงหนีแย่ก็เลยสลับมาจอนี้อันนี้เป็นไอดีหลักผมครับอันนี้ไอดีพระนะแล้วก็ตัวแม่ค้าขายของมาซื้อได้นะแต่ว่าตอนนี้คงไม่มีของอะไรขายมากแล้วไม่ก็ได้หาของอันนี้เป็นจีเนติกครับผมมาเปิดฮอร์โมนคุดเติมอาหารหน่อยอันนี้ก็เป็นตัวรับของในห้องอีเดนอันนี้เป็นตัววาร์ปตัวรับของเฮ้โอเคครับผมวันนี้สวัสดีขอบคุณที่รับชมครับผม